ที่จังหวัดพัทลุงครับนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอร่วมใจปล่อยกุ้งกล้ามกรามเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศครับที่วัดคลองขุดหมู่ที่8ตำบลหานโพอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนางนิสากรวิสิทธิ์สระอาจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายอำเภอเขาชัยสนหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดพัทลุงร่วมใจปล่อยกุ้งกล้ามกรามจำนวน 300,000 ตัวเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งนี้คลองขุดเป็นสายคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้ำจืดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอินทรีย์สารเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกล้ามกรามและปลาน้ำจืดซึ่งจุดกลายเป็นแหล่งทรัพยากรประมงเป็นแหล่งอาหารประชาชนในพื้นที่จับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้นเกิดการสร้างงานสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอีกด้วยครับ